สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินส้มตำนะคะเป็นส้มตำปูปลาร้าแต่ว่าขอเขาใส่ถั่วลิสงก็ร้านเดิมร้านประจำนะคะแซ่บนัวนครพนมค่ะก็เดี๋ยวจะกินอย่างอื่นด้วยนะมีขนมกินเปล่าๆส้มตำเปล่าๆไม่ได้เอาขนมมากินด้วยนะคะเป็นขนมไดโนเสาร์นะคะอันนี้อร่อยชอบกินเองชื่อไดโนพาร์คเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องก็ไดโนเสาร์นี่ถุงละ5บาทใช้2ถุงนะคะกินเป็นรสซีฟู้ดนะคะจริงๆแล้วอยากกินตำข้าวโพดนะแต่ว่าตำเขาไม่มีข้าวโพดนะคะช่วงนี้ข้าวโพดไม่มาส่งตำปูปลาขอใส่ถั่วลิสงเวลาไปสั่งส้มตำแล้วอยากให้อร่อยให้ระบุไปด้วยว่ารสที่ตัวเองชอบคืออะไรนะคะอย่างอิ่มเนี่ยหวานนำอยู่ละหวานนำแล้วก็ครบรสตามทีเนี้ยตอนหลังๆมาไม่ต้องบอกเขาแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าเรากินรสไหนแล้วนะคะหรือถ้าเป็นลูกค้าประจำคนเดิมมือตำเจ้าของร้านเขาจะรู้อ่ะแต่ช่วงแรกเราก็ต้องเขียนบอกเขาไม่งั้นเดี๋ยวจะว่าแม่เลยดูทีวีด้วยนะอันนี้แกล้มเพราะว่าไม่อยากกินไก่ไม่อยากกินอะไรนะคะกินขนมแทนดีกว่ามันเบากว่าอร่อยนะคะตำปูปลาแต่ใส่ถั่วลิสง
ไดโนเสาร์อ่ะมีหลายแบบขนมยี่ห้อไดโนพาร์คเนาะตัวนี้เป็นทีเร็กซ์นะคะดูทรงมันก็จะกรอบๆเบาๆนะรสซีฟู้ดรสชาติอร่อยอันนี้คืออะไรนะจำไม่ได้ชื่ออะไรนะคะที่เป็นไดโนเสาร์ที่ชอบอยู่ในน้ำอ่ะตัวใหญ่ๆจำไม่ได้แต่ทีเร็กซ์นี่จะจำได้ก็เป็นคนที่บอกมาแบบเยอะมากเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับกรณีนี้บางคนโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้ตอบคืนก็เลยหันไปเรื่อยบางคนเอาตะเปาไปให้เขาตักหายแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่ได้จ่ายเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะมากเหมือนกันค่ะเมื่ออยากจะปรับปรุงสถานะเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับการที่เราเอาเรื่องของหรือเรื่องอะไรเนี่ยก็คือถ้าทำให้ดีนะคะ
ถุงละ5บาทเนาะที่ใส่นี่คือ2ถุงอะค่ะที่มีอีกถุงเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอ็มไปกินต่อนอกรอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ